สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชนั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรียังจะชื่อเศรษฐาทวีสินไหมหรือจะชื่ออุ้งอิงชินวัตรเนี่ยยังไม่รู้เพราะเห็นเขาจะมาทวงเก้าอี้นายกคืนจากนายกนิดแล้วนี่เขากำลังฟอร์มทีมกันถ้ากลับไปดูข้อเสนอที่1ข้อเสนอที่1ก็คือให้คงไว้คือกลุ่มคนยากจนคนยากไร้คนที่อยู่ในกระบวนการบัตรคนจนนี่แหละครับซึ่งมีอยู่ประมาณสัก14ล้านเศษเนี่ยแต่ว่าทางนี้มาบอกว่า15ล้านถึง16ล้านก็คือการแถตะแบงนิดๆคือไม่อยากจะบอกว่าให้แจกตามคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือไม่อยากจะไปพูดถึงนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในรัฐบาลก่อนนโยบายประชารัฐของเขานะครับก็เลยแถว่าให้เฉพาะผู้ยากไร้ประเมินแล้วมีประมาณ15ถึง16ล้านคนนี่ก็ยกตัวเลขขึ้นมาลอยๆสุดท้ายก็ไปอยู่ในพื้นฐานของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นแหละครับมันแถไปไม่ได้หรอกมันก็แถอยู่ตอนแถลงข่าวแต่ในขั้นตอนปฏิบัติกระทรวงการคลังก็จะต้องยึดเอาฐานข้อมูลจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นแหละหนึ่งคือต้องแจกให้คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้เดือนละ300เดือนละ200เดือนละ500แล้วแต่เทศกาลเนี่ยนะครับประมาณ14ล้านคนเศษก็จะใช้เงินอยู่ 150,000 ล้านบาทนี่ไงทางลงจะลงทางนี้แหละครับจะลงทางนี้ล่ะเงินที่กระตุ้นเศรษฐกิจจะแจกให้เฉพาะคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นคือแจกให้กับประชาชนในประเทศนี้ไออายุ16ปีขึ้นไปนี่จบนะไม่ได้นะคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวหรือเป็นคนที่อยู่ในชุมชนบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนี่คือทางลงของนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตและก็สรุปได้เลยครับว่าจะไม่มีการทำดิจิทัลวอลเล็ตใดๆทั้งสิ้นก็จะแจกเงินลงแอปเป๋าตังนั่นล่ะแอปเป๋าตังคือแสดงละครแบบไม่อยากจะไปในสิ่งที่เขาบอกว่าคุณไปทางนั้นเธอคุณทำได้ทางเดียว1กู้เงินก็กู้น้อยยังไม่รู้ว่ากู้ผ่านไม่ผ่านนะครับกู้แค่ 150,000 ล้านบาทแล้วคุณก็ไม่ต้องไปเสียเงินไปจ้างมาทำบล็อกชงบล็อกเชนอะไรที่ไปคุยโตโอ้อวดไว้ตัวต้องใช้นโยบายบล็อกเชนต้องปฏิวัติระบบเงินตราของประเทศให้เข้าสู่ยุคที่ทันสมัยมีบล็อกเชนมีดิจิทัลนี่เป็นคำขี้โมแต่ในทางปฏิบัติมันทำไม่ได้ทำได้ทางเดียวก็คือกู้เงินมา 150,000 ล้านบาทเอามาแจกลงในกระเป๋าตังค์แอปเป๋าตังค์ที่มันมีอยู่แล้วตามรายชื่อของคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนและกำหนดไว้ในแอปเป๋าตังค์ที่ให้ลงทะเบียนใหม่ว่าให้ใช้ในเขตอำเภอที่คนถือบัตรประชาชนนั้นมีทะเบียนบ้านอยู่หรือลงทะเบียนในแอปเป๋าตังระบุอำเภอก็ให้ใช้ในเขตอำเภอนั้นมันก็จะลงแค่นี้แหละครับนโยบายนี้มันไม่ใช่นโยบายจะต้องให้คนอายุ16ปีขึ้นไปทุกคนได้คนละ 10,000 ไม่เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่ไม่มีประเทศใดในโลกนี้ทำมาก่อนถ้าทำสำเร็จต่างชาติจะชื่นชมชาติไหนอะชื่นชมเนี่ยอุ้งอิงชินวัตรพูดถ้าทำสำเร็จ
ต่างชาติจะชื่นชมก็ถามว่าชาติไหนก็ทำได้แค่นี้ครับนี่ยังไม่รู้นะว่าไอ้กู้เงิน 150,000 ล้านบาทนี่จะหาเหตุผลไหนจะหาเหตุผลไหนว่าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากวิกฤตเศรษฐกิจหรือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภาวะเงินฝืดให้กับพี่น้องประชาชนที่มีรายได้น้อยจึงทำเรื่องขอกู้เงินเป็นพระราชกำหนดกู้เงินมาแจกประชาชนคนละ 10,000 บาทจำนวน15ล้านคนในวงเงินทั้งสิ้น 150,000 ล้านบาทนี่พระราชกำหนดก็ต้องออกแค่นี้แหละครับไม่ได้ออกอะไรล่ะแต่ว่าเหตุผลนี่จะอ้างยังไงนี่ยังไม่รู้แต่ก็กู้ได้แค่นี้ล่ะเพราะนั้นในเรื่องนโยบายที่จะมาคุยโวโอ้อวดว่าจะเป็นการปั๊มหัวใจจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่มันก็ขี้ฝอยนะครับขี้ฝอยขี้คุยฟุ้งไปหมดละนโยบายขี้คุยทำไม่ได้เนี่ยก็ทำได้แค่นี้ละไม่สามารถทำอย่างอื่นได้แล้วก็เลื่อนออกไปครับจะแจกช่วงเมษาหรือพฤษภาก็ว่ากันไปแต่สุดท้ายก็เลื่อนอีกครับเพราะต้องทำเรื่องของพระราชบัญญัติงบประมาณเสียก่อนแล้วก็เลื่อนออกไปผมว่าน่าจะเป็นนู่นแหละครับอาจจะช่วง6เดือนหลังของปี2567นู่นละถึงจะได้แจกก็ยังไม่รู้ครับว่าวันนั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรียังจะชื่อเศรษฐาทวีสินไหมหรือจะชื่ออุ๊งอิ๊งชินวัตรเนี่ยยังไม่รู้พอเห็นเขาจะมาทวงเก้าอี้นายกคืนจากนายกนิดแล้วนี่เขากำลังฟอร์มทีมกันอยู่เพราะว่าอดีตนักโทษไม่ใช่อดีตนักโทษอดีตนักนายกทักษิณหรือนักโทษชายทักษิณคนปัจจุบันเนี่ยเขาก็บอกว่าครม.ชุดนี้เนี่ยชุดเศรษฐาเนี่ยเป็นครม.ใช้หนี้หนี้ที่ติดข้างใครไว้ทั้งหมดเขาจะใช้หนี้ในปีนี้แล้วก็ว่ากันไปจนกระทั่งถึงท่านออกจากคุกท่านก็จะออกจากคุกก็ไม่ใช่คุกหรอกครับท่านออกจากโรงพยาบาลนะเพราะว่าท่านไม่เคยติดคุกเลยเนี่ยท่านนักโทษชายทักษิณท่านนักโทษชายทักษิณท่านจะออกจากคุกก็ประมาณเดือนธันวาคมเมื่อท่านออกจากคุกประมาณเดือนธันวาคมแล้วท่านก็จะมาจัดการเคลียร์ไอ้คนที่ท่านต้องใช้หนี้ทั้งหมดใช้หนี้ใครก็ตามที่ช่วยดูแลพรรคเพื่อไทยของท่านมาตลอดระยะเวลาที่ท่านหนีไปต่างประเทศท่านก็จะเคลียร์หมดเมื่อเคลียร์หมดแล้วท่านก็จะสร้างเหตุจนกระทั่งนายกเศรษฐาท่านก็ต้องลาออกครับเพราะไปไม่ได้แล้วนี่ครับไม่ตรงปกแล้วนี่ก็จะเปลี่ยนให้นายกคนใหม่เป็นอุ๊งอิ๊งนี่ตามแผนที่เขากำลังคุยกันอยู่และกำลังดำเนินการอยู่ในช่วงนี้ก็ให้คุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยมารับตำแหน่งหัวหน้าพรรคแล้วก็แต่งตัวเตรียมพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรีในปีหน้าปีหน้าก็คือปี67นั่นแหละจะได้หรือไม่ไม่รู้นะแต่ว่าคนคำนวณเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะได้เหมือนฟ้าลิขิตไหมและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ